สบายดีพี่ดอกสบายดีตอนเช้านะจ๊ะเพราะอะไรจะคืมอยู่เราพักลงมาแต่เศร้าบนเดี๋ยวเขาแขนเบ็ดลงมาสวยเลยค่ะสลักยามก่อนนะคะแต่มันคือลงวะของวะแสดงว่าลุดขึ้นของลงมายามเบ็ดจะน้องสบายดีสบายดีสุขสุขสบายดีตอนนี้ตอนตีห้านะคะพี่น้องตีห้าเกิงลงมาของค่ะมันยามเบ็ดพี่น้องฟังกันมาจะกี่วันบรรยากาศจะดีดีพี่น้องจ้ะบรรยากาศดีครับยามโมยามเบ็ดยามมันเศร้าแขนเบ็ดปลาค่ะมาหลุดมังกรสิมานบ่พี่น้องสวัสดีอีกเทื่อนึงนะจ๊ะพี่น้องจ้าสบายดีจ้าตอนเช้าเด้อพี่น้องตอนนี้เฮากําลังมาของน้ํากําลังลดพี่น้องน้ํากําลังลงน่ะสิเห็นการน้ําลงมาจักหน่อยเฮาก็สิมายามเบิ่งเบ็ดเบ็ดแฟนและเป็นเบ็ดที่ใส่เหงื่อปลาเข่งนั่นแหละประมาณจักหลังละประมาณ30นะคะน่าจะหมานอยู่ถ้ามาลุ้นกันเฮาพี่น้องน้ําเริ่มลดปลาอาจจะเข่าแล้วล่ะค่ะถึงไปแล้วลังมันของแล้วมันหลุดเนาะมันหมุนมันเกี่ยวกับต้นไม้สงสัยถืออะไรหลังครับพี่น้องปลาเข่งยังลอยปลาเข่งนี่เนี่ยปลาเข่งนี่มันสิมานปลาแล้วพี่น้องพะไว้ยังมันแข็งแห้งมันลอยบดมือบดเป็นมันกระเสร็จต้องตาต้องใจปลาใหญ่ก็อยากกินเนาะปีที่แล้วนี่มานแห้งได้สู่มือมือแล้วเป็น10แต่ปีนี้ยังพอปานใดยังบ่ได้ถ้าก็ได้ปลาคังก่อนมือก่อนตัวเดียวมาหลุดน้ำกันนะจ้าเพราะ30หลังจะถูกคุณป่าพี่น้องอากาศก็เย็นหนาวพี่น้องจะได้ใส่เสื้อกันหนาวพอลงตื่นแต่เช้าตอนนี้ก็ตีห้าใส่ปลาถือป่ะของอีกแล้วปลาถือปลาถือพี่น้องลุ้นๆปลาถือพี่น้องเสียเสียตีแล้วบ่ปลาถือแล้วใช่พี่น้องจะมาลุ้นปลาอะไรเอ่ยตีนิก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 อุ้ยมันของอยู่ลุ่มป่ะไปหลุดสะดอกวิวได้เด็กแล้วปลาตองจะพี่น้องพอปลาเข่งนี่ปลาตองสิมากินนะคะมานปลาตองไปแล้ว1ตัวจ้าพี่น้องค่ะประมาณโลกว่าประมาณโลกกว่าๆแล้วจ้ะหลังแรกผลุดเนาะหลังแรกจะปลาตองปลาตองครั้งแรกของปีที่เท่าไหร่ปลาตองแล้วพี่น้องว่าเขาเริ่มมาแคนเบ็ดปลาเบ็ดเอ๋แคนแคนสุดก่อนตัวแต่โดนเลยเนาะได้ตัวเดียวมันมีเนื้อมันบ่ค่อยมีเนื้อมันหักกันมีเนื้อนี่พี่ดอกมันโลค่ะกี่ดาวค่ะโลกกว่าโอ้ยสวยพี่ดอกสวยเอ้ยมาแล้วจ้ามื้อนี้มานะคะอยู่แคมท่าละหญ้าใหม่หักเป็ดหลอนจ้าพี่น้องบ่ก็เจ้าหลักเอาแล้วบ่จับพอไปแฟนเวลามันดิ้นมันดิ้นจะเทิงไปปั่วปั่วปั่วอันสิเห็นว่าเป็นป่าเขาครับเพื่อป่าเขาเห็นเขาก็ปลดอ้าวสิยากวะหลังนี่ร้อนนะคะเบ็ดจะจิ๋วแล้วฮะอย่าเบ็ดจะจิ๋วเบ็ดจะจิ๋วงาไม้ก็จนฮักแต่ว่าร้อนไม่ให้กลับบ้านก็ได้เบ็ดยังตีงอยู่พี่น้องปลายังลอยเต็มอยู่บ่ถืออยู่นี่บ่ว่าอะไรปลาเค็งมันดีว่างนะคะปลาเข่งยังรออยู่ครับบ่เข่าจักเถื่อรอบแล้วนี่
ทั้งนั้นเอิดแล้วพี่น้องว่าเบ็ดถือเบ็ดถือเบ็ดถือเราต้องหยิบพายเรือไปยามเบ็ดนะครับพี่น้องคะพายเอาเขาบริติดเครื่องค่ะโหมันเอิดเราเบ็ดถือปลาเด้อเบ็ดถือปลาเป็นรุ่นออกกระปาอีหยังพี่น้องสิโตใหญ่ซ้ำตายสงสัยถือปลาตองหรือว่าปลากายนั่นเองค่ะพี่น้องปลาตองหกโมงเช้าว่าดิปลาตองดิบมันเป็นติปลาตองบ่อนพี่ดอกไปรุ่น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 พี่ดอกไป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 โอ๊ตบอกว่าปลาถึกเบ็ดปลาถึกเบ็ดพี่ดอกจะมองหวังไม่ห่วยถ้าเป็นสมัยก่อนน้ำก็สิขึ้นสูงถึงใบไม้ต้นไม้ใหญ่ยอดมันก็สิท่วมให้ท่วมหน้าท่วมใส่เบ็ดที่ใส่เบ็ดที่ใส่เตรียมกระต่อรถตัวใหญ่ตีเบ็ดหลังใดว่าหลังใดว่าตัวใหญ่ๆเลยนะคะเมื่อนี่เป็นมืดแขนเบ็ดมือที่รอบที่สองเลยถือปลาแล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยใช่ใช่ใช่เป็นเสือเปียกปะมาลุ้นพี่น้องมาลุ้นอ๋อนี่เสือเผียดกระจมบ่นี่จ้ะปี๊บตีมันดึงเสือกพี่น้องนี่ดึงเสือกดึงเสือกอะอู้หู้อู้คือดึงล่องแห้งแทะดึงล่องแห้งแทะคือดึงเสือกล่องแห้งแทะพี่น้องนี่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 ว้ายว้ายดึงล่องแห้งแทะติดแห้งอีหลีว้ายตัวบักใหญ่พี๊ดจักโลได้เอาขึ้นมาได้บ่ลบกระตาก็สิลุดแล้วก็สิลุดซะปลาตัวใหญ่แท้มันสิลุดลุดจักคือขาดปลาตองฮะได้แล้วปลาตัวบักใหญ่2โลเรียบร้อยค่ะล้างหนึ่งเป็นร้อนใช่ไหมตัวใหญ่แห้งขนาดร้อนล้างหนึ่งจะบรมกระต่อเอาไปเห็ดส้มปลาก่ายขายก็จะได้โลละเท่าไรขายโลละร้อยฮะโอ้ตัวใหญ่จมีแล้ววะรุดเดี๋ยวจ้ะใช่ต้นไม้จมว้าคือปุ๋ยมันนิ่งมันรุดเดี๋ยวจ้ะอันนี้ก็ดูรู้บ้างมันเปียกตัวมันคือถือว่าหายใจแต่มันรุดมันรุดแต่มันรุดจุดท่าวัดก็ยังจมของอยู่พืชเพื่อตัวย่างจ้ะของย่างตายโอ้ตัวบักใหญ่หนึ่งตายมาอีกแล้วจะพี่เราโอ้มันดิ้นจะมันตายนะเป็นยังตัวที่สามตัวที่สามตายสิแสนนะพอขัดตายแล้วเอาขึ้นไปเทิงรถมันยังแดงมันเป็นยังหนาวไว้กับปักไปเทิงเฉพาะจะบดตีงตายสับพี่เราเอ้ยบริษัทปลาสดตัวที่3แล้วจะตัวใหญ่ๆนะคะเองเฮงมานี่ค่ะได้ปลาเยอะๆนะจ๊ะจับรอบจับรอบปลาตองมันบ่อปลาบ่ไว้ถูกปลาไปมันหากินนานนะปลานางบ่ทันเข้ากันหน่อยน้าวจะหน่อยเข่าทุกคนนะมามามายามรอบประกาศพี่น้องยามทุกอย่างว่าจะเป็นรอบเป็นมองเป็นเบ็ดว้าหนาวแดงไม้ออกมางอก
รอบเป็นบ่ถือคิดเชื่อหยาบรอบอีกจ้ะพี่น้องเบิ่งว่ารอบหลังนี่สิหมานบ่รอบบ่ค่อยถือช่วงนี้ปลามีเข้าฝั่งนี่ค่ะหลังไงใหญ่รอบแล้วเนี่ยบ่ถือคิดเชื่อยามรอบกันจ้ายามไปยามมากกับถือเจ็ดเถื่อจนเหนื่อยยามไปรอบเลยเอ้ยปลานางแต่ปลาตองปลานางไปได้ฮะแต่ปลาตองปลานางไปได้เล่าเล่าอันนี้ก็คือริมแม่น้ำโคลงนะจ๊ะพี่น้องค่ะนี่ก็คือหวยค่ะเรากำลังเลาะยามเบ็ด พี่น้องยามเบ็ดไปเรื่อยเบ็ดกับแขนตามต้นไม้แหละค่ะมันยามง่ายพี่น้องขับเรือผ่านกระเด็นเบิ่งบ่ถือคือบ่ถือกระถือกับมันสีดินมันถือกับเบ็ดสีดินงาไม้กับสีติ้งเนิดๆๆนั่นคือถือกล่องไปเรื่อยกระเด็นเบิ่งไปเรื่อยบ่ถือกับผ่านก็ถือจะเข้าไปเอาค่ะเพราะว่ามันยามง่ายแบบเบ็ดมันอยู่หน้าน้ําอยู่แล้วเบิ่งว่าฮู้ว่าถือก็บ่ถือยาบเลาะนะประมาณตึกเถื่อพี่น้องเอ้ยจ้ะมารุ่นรอบหลังนี้กันสิถือบ่ถือโอ้ว่างเปล่าดุนยาเต็มเป็นยาว่างเปล่าบ่ได้อีหยังจ้าเชื่อนี้หันนี้ส่องเบาปีซาแต่บ่ได้ลงคลิปเด้อพี่น้องบ่ค่อยได้ลงดอกเพราะช่วงนี้โทรศัพท์ตายแล้วค่ะบ่มีโทรศัพท์จ้าสิใส่ใส่โทรศัพท์พลาลงบางทีก็บ้างก็ลงบางทีก็บ่ได้ลงนะพี่น้องเสือคือเข่งแท้เหมือนถือปลายบ่ได้พี่น้องถือปลาอีกบ่จ้าตายโอ้ยปลานี่มันคือบ่ทนเนาะบ่ทนบ่ตองลายบ่คือบ่ตองดาวแม่นตายง่ายบ่ตัวนี้ก็ตายพี่น้องนี่หางตัวนี้บ่ใหญ่มันสิบ่มีดาวมันสิเป็นลายๆนี่พี่น้องเป็นลายๆพี่น้องหางนี่นี่สิบ่มีหางสิลายๆจังซี่โตที่4 4ตัวนะคะมื้อแรกอัมรา1ตัวค่ะเอาตัวดิแพะอัมราพอดีลาบครอบครัวใหญ่นี่มันสิมีปลาตัวนั้นมันสิเป็นหางลายๆเลยพี่น้องตัวนี้สิเป็นปลาดาวนี่จักดาวดาวของตองได้ปลาตอง4ตัวแล้วจ้าพี่น้องจ้าส่องบาปิซ่าบ่ค่อยลงคลิปพี่น้องสนุกโทรศัพท์ตายแล้วโทรศัพท์ธรรมดาเนี่ยหาเงินซื้อโทรศัพท์ก่อนนะคะก็สิลง2พันล้านนะคะพอจับตัวเครื่องได้มากก็บ่ทนดอกโทรศัพท์ราคาหา 6,000 พี่น้องก็บ่ค่อยทนดอกซื้อบางทีก็ซื้อ iPhone ไปเลยจักทนอยู่ได้ยาวสิหาพันแป๊บเดียวก็ล้วนละจ้ะผู้มีเงินซื้อก็สิรอต่อไปนะคะพี่น้องค่ะช่วงนี้ยอดวิวก็บ่ดีรายได้ก็บ่ได้ครับพอซื้อโทรศัพท์ไปเบิดแล้วบ่เบ็ดหั่นน่ะเบิดแล้วพี่น้องเบ็ดแต่สมบูรณ์รูปแล้วได้ปลา4ตัวค่ะ30ตัวนี้ใหญ่ใหญ่กว่าหมู30หลังจักจักดาวปกติเพิ่นบอกว่าให้ดับดาวมันจังสิ2 2 4 6 8 9พอได้ฮะ9ดาวนะตัวใหญ่นี่ฟ้าปังที่หลังโอ้ย9ทุกกันจักคือดินถ้าเบิ่งเบิ่งดาวนี่ขอดูดาวหน่อยค่ะ2 4 6 8 10 10ฝั่ง1 10ฝั่ง1 9ตัวหน่อยตึกดาวสองสี่หกเจ็ดสองสี่หกเจ็ด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 กับ109นะคะหวยมาแล้วเพิ่นบอกว่าคันได้ปลากายเลยให้นับดาวมันสิหมานเห็นปะที่เหลือ
แรกก็ถือ4ตัวยั่วๆจำนวนมหาศาลครับพี่น้องในรอบแปลกของปีเหมือนปีที่แล้วนี้ได้ติดต่อกันประมาณ10กว่ามือมือละ5ตัว6ตัว7ตัวแต่มันสิบ่มีแต่ปลาตองมันสิมีแต่มันสิผสมพวกปลาโจกปลาเอปลานางผสมกันแต่มื้อนี้มื้อแรกที่เฮาได้ปลาตองนี่ก็คือเหงื่อที่ใส่เหงื่อใส่เหงื่อปลาเข่งเนาะเหงื่อปลาเข่งมันสิหมานพี่น้องมันสิบ่คือไอ้เหงื่อปลาขาวสิบ่ก็ถึงเหงื่อปลาแข็งในสิมาปลาแข็งมันเป็นปลาแข็งแรงมันสิหวายได้เบิดมือเบิดเว้นนะลอยได้เบิดมือเบิดเว้นนั่นนะแต่กระเบิดละเหงื่อก็สิไปหาใหม่นะคะสิหามาแต่ใส่เนาะแบบนี้ปัดอมราถือกี่บ่เนาะสิปัดมื้อนี้ก็สิไปบ้านเพิ่นสิไปงานดอกไอ้งานไอ้แจกข้าวก็สิเอาปลาไปให้นางเลยนะคะก็อาจสิได้นอนพุ่นมันเพราะว่าบางทีก็จะพาไปเบิกลำเลือกอยู่บนแจกข้าวนั่นแหละจ้าพี่น้องหลังนี้บ่ถือหลังนี้ได้ถือปลาเครื่อง2ตัวนั่นพี่น้องคะเรียบร้อยน้องมาเบิ่งผลงานเฮาเมื่อนี้ค่ะได้ปลาหลายสันได้บรรลุนํากันจ้าพี่น้องนี่ตัวใหญ่สวยๆเลยค่ะขาวๆจุ๊ดๆเลยค่ะปลาตอง10กับ9 19ดาว9 109แต่ตัวนี้สมมีดาเป็นปลากายปลาลายเนาะจ้ะใหญ่2น้อย2แม่นนี่เรียงเลยตามไส้เลยจ้ะพี่น้องนี่จ้ะผลงานทําเมื่อนี้สําหรับแขนเบ็ดปลาเข่งนะคะนี่เรียงกันเลยสายเลยจ้ะพี่น้องนี่เนี่ยขสั่นค่ะนี่ล่ะค่ะยั่วๆสัตว์กสิได้ฝากไว้กับให้ซับนี้ก่อนนะจ้ะพี่น้องมื้อนี้มันหมานมื้อนี้ครับกสิไปหาเหยื่อปลามาใส่ต่อครับเพราะว่าใส่ปลาได้ปลาเข่งมันจะใส่เนาะหาซื้อกันยากเหยื่อปลาเข่งก็ได้ปลาเข่งหน้ามันสิเนื้อหอมมันสิถึกปลาดีแล้วจ้ะพี่น้องนี่ค่ะตามไซส์เลยนะคะนี่ตัว1ลองมาตัวนั้นเราจะไปให้อมราเบอร์ 7สมปอกสมปลาโอเคครับพี่น้องค่ะสบายดีจ้า